มีเครื่องนะคะวัดประเมินสัดส่วนร่างกายค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะช่วยทําให้ลูกบ้านเนี่ยรู้ว่าลูกบ้านเนี่ยมีในเรื่องของไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยเยอะหรือว่าน้อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราตรงนี้เราก็จะได้เป็นการวิเคราะห์ร่างกายเบื้องต้นเพื่อที่จะได้ไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของการบริโภคอาหารนะคะแล้วก็ออกกําลังกายต่อไปส่วนของกายภาพบำบัดนะคะวันนี้เราจะมาสอนลูกบ้านนะคะในการบริหารกล้ามเนื้อออกกำลังกายกล้ามเนื้อคอบ่าที่ทุกท่านบางคนอาจจะมีอาการปวดนะคะในระหว่างการทำงานออฟฟิศหรือว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเพราะว่ามีประโยชน์มีเรื่องอาหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายค่ะก็มีประโยชน์ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็วิทยากรก็น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ของออริจินที่มาสมทบในวันนี้ก็น่ารักมากค่ะโดยปกติเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็น่ารักอยู่แล้วทุกๆคนค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณทางออริจินแล้วก็ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์นะครับที่ว่ามาจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดูแลสุขภาพนะครับในครั้งนี้นะครับก็มีประโยชน์กับลูกบ้านทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านเนี่ยก็สามารถทำ CPR ได้นะครับแล้วก็รู้จักการควบคุมอาหารรู้จักการออกกำลังกายนะครับงั้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ทำกิจกรรมดีๆให้ครั้งนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ